สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัว Retroman นะครับเป็นรุ่นชาร์จพัด GTI นะครับตัวนี้ทำในสหรัฐอเมริกานะครับในชุดของเขานะครับแถมซองไนลอนมาให้ส่วนตัวซองไนลอนนะครับจะทำในประเทศจีนนะครับก็จะเป็นทำในชไนน่านะครับแต่งานเก็บเรียบร้อยนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมีตัวหนีบชุดต่อพ่วงยาวหรือว่าตัวต่อไฟฉายมาให้ด้วยนะครับตัวในซองของเขาเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในชุดนะครับก็จะมีเป็นหัวเบ็ดคิดแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่แถมมาอยู่ด้วยกันประมาณ7หัวนะครับมีอยู่ประมาณ7หัวนะครับแถมมาไม่เต็มแผงนะครับผมก็ในชุดของเขาก็จะมีเป็นเหลี่ยมแล้วก็มีประแจดาวนะครับมีไขควงแฉกเล็กแฉกใหญ่นะครับแบนเล็กแบนใหญ่นะครับในชุดของเขาแล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีเป็นชุดคลิปหนีบมาแถมมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องหาซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็จะเป็นตัวใส่เชือกนะครับก็ตัวนี้ก็มีแถมมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แถมก็มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 4ชิ้นนะครับผมนะครับพักตัวอุปกรณ์แถมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการใส่ไอ้ตัวคลิปหนีบด้วยนะครับหลังจากผมอธิบายตัวมันจิทูตัวรุ่นชาร์จพัด TTI เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใส่คลิปหนีบแล้วก็ใส่ตัวสายของเชือกมาให้นะตัวชาร์จพัด TTI นะครับผมอันดับแรกเนี่ยผมต้องแนะนำเรื่องน้ำหนักกันก่อนนะครับชาร์จพัด TTI เนี่ยด้ามเนี่ยมันทำมาจากไทเทเนียมนะครับตัวประกับนะครับทำจากไทเทเนียมลดน้ำหนักมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับน้ำหนักเหลือแค่เพียง252กรัมนะครับถือว่าน้ำหนักค่อนข้างดีมากนะครับผมส่วนตัวความยาวนะครับเมื่อพับเก็บนะครับตัวความยาวเมื่อพับเก็บนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับเมื่อพับเก็บเรียบร้อยนะครับก็เป็นขนาดที่ผมว่าถ้าเกิดเทียบกับฝ่ามือเราก็เป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะนะครับพอเหมาะนะครับไม่ถือว่าเล็กนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าใหญ่นะครับเป็นขนาดไซส์กำลังพอดีนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาภายนอกนะครับก็จะมีอันดับแรกนะครับเป็นฟันหยักนะครับเป็นมีดฟันหยักมานะครับผมแล้วก็จะมีตัวงอๆแบบนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ตัดพวกสายเบลได้นะครับผมระบบล็อกนะครับก็จะเหมือนตัวมาจิทูทั่วไปก็จะเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับก็กดนะครับแล้วก็พับเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเราต้องใช้เล็บงัดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตะไบหยาบนะครับแล้วก็จะมีตะไบละเอียดด้วยอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับระบบล็อกการทำงานก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเปิดจนสุดเนี่ยก็เป็นระบบล็อกไลเนอร์ล็อกนะครับว่าพับก็พับเก็บเข้าแบบนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับตัวไฮไลท์ของตัวชาร์จพัด TTI นะครับตัวใบมีดของเขานะครับใบมีดของเป็นใบเรียบนะครับใบหลักเนี่ยเขาจะให้เป็นเหล็ก S30B มาเลยนะครับมีความแข็งค่อนข้างที่จะพอสมควรนะเหล็ก S30B นะครับเป็นใบเรียบนะครับความยาวขนาดใบเรียบนะครับอยู่โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราวัดให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ประมาณ 7.4 นิ้วนะครับ 7.4 นะครับหรือประมาณ 2.9 นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับ 2.9 นิ้วไม่ถึง3นะครับโดยประมาณนะครับใบมีดใบเรียบนะครับก็เป็นขนาดที่กำลังพอดีนะครับไม่ถือว่าเล็กนะครับไม่ถือว่าเล็กนะครับก็ถนัดมือนะครับใช้ค่อนข้างที่จะถนัดมือสันค่อนข้างที่จะหนานะครับสันค่อนข้างที่จะหนานะครับตัวถัดมานะครับอุปกรณ์ตัวถัดมาก็จะเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยตัวนี้ก็ต้องใช้เล็บงัดออกมานะครับเลื่อยก็มีความคมนะครับมีความคมค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับขนาดใบเลื่อยนะครับผมขออนุญาตวัดนะครับขนาดใบเลื่อยโดยประมาณ6.7-6.8 เซนนะครับ 6.7-6.8 เซนก็ถือว่าขนาดไซส์กำลังพอดีนะครับเลื่อยพวกท่อ PVC ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่เล็กไปนะครับเหมือนบางรุ่นนะครับอาจจะเลื่อยท่อยากแต่รุ่นนี้ผมว่ากำลังพอเหมาะเลยเลื่อยท่อพวกท่อ PVC ก็ได้แบบสบายๆนะครับตัวประกับนะครับทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยงามอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนแรกนะครับก็คือประกับเนี่ยทำจากไทเทเนียมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลดน้ำหนักตัวประกับเนี่ยมาได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับผมเรามาเปิดดูอุปกรณ์ด้านในกันนะครับอุปกรณ์ด้านในนะครับก็เปิดออกมาถ้าเกิดเราตั้งฉากตัวครีมเรียบร้อยเนี่ยมันสามารถทำเป็น
ไม้บรรทัดได้นะครับก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็หน่วยเป็นนิ้วนะครับทั้งสองด้านนะครับผมตัวเรามาดูตัวครีมกันตัวครีมของตัว TTI เนี่ยมันจะมีวิเศษตรงนี้นิดนึงครับตัวด้านบนตรงนี้นะครับตัวด้านบนตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับไว้ย้ำเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นพวกงานไฟฟ้าก็จะเป็นย้ำพวกหางปลานะครับย้ำพวกหางปลานะครับแล้วก็ตัวปากตัดนะครับตัวนี้เป็น TTI พัดแล้วตัวนี้ปากตัดสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดเราไปเผลอตัดลวดที่มีความแข็งนะครับแล้วมันเกิดบิ่นนะครับปากตัดตัวนี้มีขายแยกนะครับก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับดีไซน์นะครับตัวครีมค่อนข้างจะสวยงามนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในนะครับอุปกรณ์ด้านในก็มีเป็นชุดไขควงนะครับที่สามารถต่อกับพวกชุดบิดคิดได้นะครับหรือว่าตัวต่อยาวได้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับก็สลับหัวท้ายได้นะครับก็จะเป็นแฉกแบนนะครับก็สามารถสลับได้นะครับตัวล็อกนะครับดันออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะมีตัวระบบล็อกให้นะครับคล้ายๆเหมือนล็อกแบ็กนะครับก็เวลาเราจะพับเก็บอุปกรณ์พวกนี้เราก็กดปุ่มด้านหลังนิดนึงนะครับพับเก็บเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับอีกตัวนึงนะครับที่อยู่ด้านไขควงนะครับก็จะเป็นที่เปิดขวดเปิดกระป๋องนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปลอกสายไฟได้ด้วยตัว VV แบบนี้เอาไว้ปลอกสายไฟได้นะครับผมแล้วก็เป็นที่เปิดขวดเปิดกระป๋องได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีอุปกรณ์คล้ายๆเหมือนเวฟเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเหมือนเวฟมากนะครับก็มีกรรไกรนะครับกรรไกรต้องดันออกมาจนสุดก่อนนะครับจะเป็นกรรไกรสปริงนะครับก็จะเป็นกรรไกรขนาดเล็กละกันนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมือนพวกเซิร์กนะครับแต่ตัวนี้ก็ขนาดก็พอๆกับตัวของเวฟนะครับก็กรรไกรก็ใช้งานเบาๆนะครับตัดพวกซองขนมตัดกระดาษหรือว่าอะไรได้นะครับผมวิธีพับเก็บก็เหมือนกันกดด้านหลังเป็นลักษณะเหมือนล็อกแบกนะครับมีที่ขันขาแว่นด้วยเป็นไขควงเล็กนะครับหรือว่าเราจะไว้ขันตัวอื่นได้แต่ผมไม่แนะนำให้เอาไปงัดนะครับเพราะว่าบางคนเห็นแบบเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไปงัดมันมีโอกาสหักได้นะครับสามารถดึงเปลี่ยนสลับด้านได้นะครับสามารถดึงเปลี่ยนสลับด้านได้มีแฉกด้วยมีแบนด้วยนะอยู่ด้วยกันนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นไขควงแบนใหญ่นะครับหรือว่าเปิดพวกกระป๋องสีเล็กๆได้นะครับอย่าใช้เปิดกระป๋องสีที่มันมีความหนาเกินไปนะครับหรือความใหญ่เกินไปนะครับอาจจะทำให้เครื่องมือเสียหายได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับหน้าตานะครับในการจับก็ประมาณ1ฝ่ามือผมพอดีเลยนะครับในการจับใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กนะในชุดของเขาเนี่ยมีแถมชุดตัวคลิปหนีบมาให้นะครับเราจะใส่ตรงไหนเราหันตรงตูดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีช่องว่างจุดนี้นะครับเวลาใส่นะครับก็เวลาใส่คลิปหนีบก็กดปุ่มตัวล็อกนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาตัวคลิปหนีบนะครับดันลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการใส่ตัวห่วงที่ร้อยเชือกนะครับแล้วก็กดตัวล็อกนิดนึงนะครับแล้วก็ออกแรงนะครับสไลด์ออกไปนะครับก็สามารถสไลด์ออกได้เราสามารถเลือกใส่ได้นะครับว่าจะเป็นคลิปหนีบหรือว่าเป็นเชือกนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้นะครับตัว TTI นะครับก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใครกำลังมองหามัลติทูลน้ำหนักเบาแล้วก็มีดค่อนข้างที่จะเป็นมีดอย่างดีเลยก็คือเป็น S30B นะครับแล้วก็ตัวประกับทำจากไทเทเนียมเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหามัลติทูที่เล่นแล้วจบในตัวเดียวนะครับลองดูนะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับผมอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ